สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นะครับแรม13ค่ำเดือนยี่เลิกเบิร์นเป็นสมโนเลิกนะครับเลิกล่างเป็นทริทโทแล้วก็ดีทีเป็นกัมมะกับทาสีนะครับวันนี้ก็เลิกทริทโทก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับทริทโทแปลว่าผู้ขอนะครับก็ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอพรนะขอให้มีความสำเร็จนะครับขอให้นะครับเกิดสิ่งที่ดีกับตัวเราและครอบครัวนะครับนั่นคือเลิกทริทโทนะครับก่อนที่เราจะไปดูผังตัวเลขประจำวันเนี่ยเราไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานวันที่5กุมภาพันธ์ผมก็ให้รูดหุ้นนะครับ4กับ5ฮานอยกับราวพัฒนาเนี่ยให้5กับ6แล้วก็เน้นที่ราวพัฒนาด้วยนะครับว่าจะเข้าไปงวดที่4วันอาทิตย์ที่แล้วเข้าจันทร์พุธศุกร์แล้ววันนี้นะครับผลงานของเมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์ก็ลุ้นเป็นงวดที่4นะครับก็มาดูผลงานกันที่สำคัญเมื่อวานมีสมาชิกหลายท่านนั้นมากกว่า10คนนะครับที่สมัครเข้ากลุ่มกันแล้วก็เริ่มลงทุนกันเพราะว่าดู YouTube แล้วก็คันไม้คันมือดู YouTube แล้วก็เริ่มมั่นใจแล้วเรื่องของตัวเลขแล้วก็ศึกษานะครับมาในระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะลงสนามจริงก็สมัครเข้ามามาดูซิว่าเขานะครับลงสนามครั้งแรกนี่เจอหินเจอตอหรือว่าเจอนะครับเขาเรียกอะไรนะเจอโชคลาภเจอแบงค์กันนะครับเมื่อวานนะครับสักเช้านิกกี้อีกนะครับเปิดมาตัวแรกก็คนที่ลงสนามใหม่ก็ใจเสียนะครับเพราะว่าหลุดเลย3ตัวบนนะครับ821 2ตัวล่าง19ให้4กับ5ไม่มี4ไม่มี5เลยนะครับแล้วก็ลาวทีวีกับจีนเนี่ยจะออกพร้อมกันแต่ผลจีนเนี่ยจะออกก่อนนะผลจีนออกมาก็คือนะครับ208กับ69เราให้4 5 6เนี่ยไปให้ตอนเย็นนะครับก็ถือว่าหลุดอีกบางคนหลุด2หุ้นเลยเพราะว่าหุ้นลาวทีวีกับจีนเนี่ยลงทุนไปพร้อมกันผลก็จะออกไล่เรียกกันฉะนั้นจะแทงทบหรือว่าจะรอผลตัวต่อไปมันไม่ได้ห่างกันครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกใหม่2คนร้องเลยนะครับว่าโอ้2ตัวโดนเลยมาวันแรกก็โดนซะแล้วผมก็เลยบอกว่าใจเย็นมันเพิ่ง2ตัวยังเหลือหุ้นอีก18ตัวนะครับไปดูผลตัวต่อไปนะครับลาวทีวี3ตัวบนเข้า048เข้ารูป4ข้างบนนะครับ2ตัวล่าง36นะครับ6ตอนเย็นก็นะครับเริ่มปรากฏตัวให้เห็นนะก็ถ้ากลับว่าเริ่มมาแล้วฮะเริ่มเข้าตัวที่3เริ่มเข้าแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากลาวทีวีกับจีนเนี่ยออกพร้อมกันเท่ากับว่าเราหลุดนะครับที่จีนหลักการเราคือถ้ามีหุ้นที่หลุดที่ไม่เข้าเนี่ยหุ้นตัวต่อไปเราต้องแทงทบแทงเพิ่มนะครับก็ถ้าคุณแทงทบที่ตัวต่อไปก็จะเป็นหางเสงไปดูผลหางเสงกันนะครับ3ตัวบนนะครับ042เข้ารูป4บน14ล่างเข้ารูป4ล่างเข้า4บนกับ4ล่างเข้า2เด้งถ้าคุณแทงทบไปแล้วเข้า2เด้งเนี่ยคุณได้ดับเบิ้ลเลยจาก2เป็น4นะคุณได้2ตัวนิกกี้กับจีนที่เสียไปคืนมาเลยนะครับได้ทุนคืนแถมบวกกำไรได้คุณคืน2หุ้นกี้คุณได้2เด้งแทงทบคุณได้4คุณบวกอีก2นะครับแล้วก็ลาวทีวีฉะนั้นก็เท่ากับว่าทุนที่เสียไปที่บ่นเมื่อกี้เนี่ยก็ได้กำไรกลับคืนมาแล้วนะครับได้ทุนกลับคืนมาด้วยไปดูเซตบ่ายไต้หวันนะครับ3ตัวบน607นะ6ก็มาเยอะนะครับดาวที่มีพลัง4 5 6เนี่ยมาสลับกันมาตลอด2ตัวล่างออก14นะครับเข้ารูป4ข้างล่าง1เด้งผลเกาหลี3ตัวบน230นะครับก็ไม่เข้านะครับไม่มี4กับ5แต่ข้างล่างนะครับออก4 5แบบนี้ได้2เด้งนะได้2เด้ง
ผมติ๊กผิดไปเดี๋ยวก็ช่วยจำไหมนะว่าเกาหลีเข้าสองเด้งเดี๋ยวจะได้ไปเพิ่มผลงานสรุปผลข้างล่างอีกทีหนึ่งนิเคอีนะครับ3.4164อยู่หลักร้อยแบบนี้ไม่ได้แต่ข้างล่างออก14เนี่ยเข้ารูด4ข้างล่างก็เท่ากับว่าเข้าแค่เด้งเดียวข้างล่างนะครับจีน4.7.14ไปอยู่หลักร้อยอีกแล้วน่าจะออก1.47หรือ1.74นะถ้า4หลักร้อยงี้ก็ไม่ได้2ตัวล่างออก0.6พอเห็นสังเกตดูนะครับ6มารัวๆเลยนะตั้งแต่เช้าบ่ายก็เท่าเห็นเท่าที่เห็นในบ่ายก็เข้า3เช้าก็เข้า2นะครับ4 5 6สลับกันมาจีนหลุดนะครับไปถ้าหลุดจีนต้องไปทบตัวต่อไปที่หางเสงแล้วสูตรที่ผมบอกไปแล้วถ้าใครจดจำแล้วเอาไปลงทุนในแนวทฤษฎีเทคนิคของผมเนี่ยโอกาสได้คุณจะเพิ่มขึ้นอีกเลยนะครับนิเคอีกับจีนหลุดตอนบ่ายเราก็จะแทงปกติเพราะไม่ได้มีพลังแต่หางเสงเข้ามา2เด้งแบบนี้ตอนบ่ายเราต้องแทงหางเสงเพิ่มนะครับเพราะว่าโอกาสหางเสงจะเข้าซ้ำอีกมีถึง 80% อัพแล้วถ้าจีนหลุดแบบนี้เรายิ่งต้องทบที่หางเสงนะโอกาสหางเสงเข้าเราจะได้ทุนที่เสียไปจากจีนคืนแล้วก็ได้ดับเบิลที่หางเสงไปดูกันจริงไปดูกันว่าโดยทฤษฎีแล้วปฏิบัติมาจริงไหม3ตัวบนออก001นะ2ตัวล่างออก55เราให้รูด4กับ5ก็เข้ารูด5ข้างล่างได้1เด้งแต่เราแทงเพิ่มแล้วเราแทงทบเท่ากับว่าเราได้ทุนที่เสียจีนกลับไปแล้วยังบวกกำไรที่แทงทบแทงเพิ่มไปอีกไปดูหุ้นเซตเย็นกันโอ้อันนี้ช่วงเย็นนี่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงทำกำไรนะช่วงกอบโกยใครลงทุนเซตเย็น1เย็น2นี่ก็เรียกว่าจุกเลยจุกนี่คือกินจุนจุกนะเรากินเจ้านะเรากินเจ้ามือนะไม่ใช่เจ้ามือกินเราไปดูที่ลาวสตาร์นะครับ467โอ้โหทั้ง4ทั้ง6เลยมาแล้วก็4ไปอยู่หลักร้อยซะอีกนะแต่ว่าไม่ต้องเสียดายเสียใจนะครับข้างล่าง58เข้ารูด8ขอโทษเข้ารูด5ข้างล่างไอ้4กับ5จะไปรูด8ได้ไงนะครับเข้า5ข้างล่างนะครับ1เด้งไปดูผลไทยเย็นกันนะครับ3ตัวบน923 2ตัวล่าง15ก็เข้ารูด5ข้างล่างอีกเหมือนกันสิงคโปร์นี่ในผังพลังดาวเนี่ยผมให้5ดาว5ปึกเลยนะเพราะสิงคโปร์นี่เข้าติดๆกันมา 2-3 วันละ3ตัวบน4294ไปอยู่หลักร้อยอีกแล้วแหมถ้า4อยู่หลัก10นี่ผมว่ายังได้อีก2เด้งอีกหลายหุ้นนะ2ตัวล่าง48ก็เข้ารูด4ข้างล่างนะครับ1เด้งไปดูอินเดียกันนะครับ3ตัวบน142 2ตัวล่าง21ก็เข้ารูด4ข้างบนเข้า1เด้งอียิปต์นะครับ3ตัวบน575 2ตัวล่าง25เข้า5บน5ล่างแบบนี้รับไป2เด้งไปดูหุ้นยอดนิยมกันนะครับ5ฮานอยกับ1ลาวนะครับเราเริ่มต้นด้วยหน่อยกาชาดก่อนนะครับ3ตัวบน797ฮานอยนี่ต้องบอกก่อนนะครับตอนฮานอยกับเราเนี่ยเราเปลี่ยนชุดการรูดนะครับเป็นรูด5กับ6นะก็5ยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนจาก4เป็น6ท่านเองเพราะ6มาบ่อยเหลือเกินแต่ตอนที่ผมให้เนี่ยผมไม่รู้ผลหรอกนะผมให้ล่วงหน้าไปแล้วนะครับอย่างของวันนี้ผมให้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นละตอนมืดละนะครับก็คือให้ตั้งแต่ตอนคืนแล้วบางคนอยากไปทำการบ้านแต่ถ้าจัดรายการก็เข้ามาดู6โมง7โมงเช้าอะผังก็อยู่ในรายการแล้วงั้นเราทำล่วงหน้าอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกเลขเกี่ยวกับอะไรไปดูผลกันต่อครับฮานอยกาชาด3ตัวบน797 2ตัวล่าง76เข้ารูด6ครับข้างล่าง1เด้งนอยเฉพาะกิจนะครับก็อยู่ในผังที่ให้เน้นเรื่องของฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP 3ตัวบน902ไม่เข้าอ้าวแต่เข้า2ตัวล่างนะครับ56เข้า2ตัวเลยให้รูด5กับ6มา56แบบนี้ได้2เด้งครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน322 2ตัวล่าง02ฮานอยพิเศษหลุดนะครับฮานอยปกตินะครับฮานอยที่เราเน้นอีกฮานอยหนึ่งก็คือฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VP ตามสูตรนะถ้าฮานอยปก
ขอโทษฮานอยพิเศษหลุดคุณต้องไปแทงทบแทงเพิ่มที่ฮานอยปกตินะครับเพราะว่าเราจะเอาทุนตัวที่เสียไปกลับคืนมาถ้าคุณแทงทบคุณไปดูผลแล้วกัน3ตัวบนออก8 7 6เข้ารูด6ข้างบน2ตัวล่าง6 1เข้ารูด6ข้างล่างเป็นไงครับการวางรูปแบบนะวางเทคนิคการลงทุนของผมทบไปเข้า2เด้งอย่างนี้คุณบวกจาก2เป็น4เลย2เท่านะครับแล้วได้2เด้งอีกจาก2เป็น2คูณกันก็2 2ก็เป็น4ไปลบจากฮานอยพิเศษ1คุณยังบวกอีก3ได้ฮานอยพิเศษกลับคืนมานะครับแล้วก็ฮานอย VP ก็ลงทุนเท่าเดิมปกติเพราะว่าเราไม่ยังไม่ได้หลุดถ้าหลุดเมื่อไหร่เราก็ทบเพิ่มเมื่อนั้นฮานอย VP 3ตัวบน972ส่วนตัวล่าง96เข้า6ข้างล่างอีกแล้วครับ1เด้งถ้ากลับว่า5ฮานอยหลุดแค่ฮานอยเดียวที่ฮานอยพิเศษแล้วที่สำคัญมี2เด้งถึง2ฮานอยฮานอยก็เข้าเป้าแน่นอน5หลุด1เข้า4เข้า2เด้ง2ตัวจุกแล้วแค่ฮานอยก็จุกแล้วแต่ยังจุกไม่ได้ครับหยุดแค่นี้ไม่ได้ผมเน้นไปแล้วว่าทีเด็ดอยู่ที่ลาวพัฒนาจะเข้าเป็นวันที่4ฮานอยลาวพัฒนาทำไปถึง10เลยก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลทำถึง6แล้วหลุดตัวที่7หลุดเนี่ยโดนเพื่อนล้อเลยนะ9 6ครั้งไม่ชมนะพอหลุดนะครับเลขดับนะครับเข้า6เข้าเลขดับเข้ามา6งวดติดไม่ชมพองวดสุดท้ายเลข0มาเท่านั้นนะโอ้โหเพื่อนล้อใหญ่เลยนะครับ7งวดหลุดเป็น1เข้า6นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะ6ต่อ1อ่ะชนะมา6แพ้แค่ครั้งเดียวนะเมื่อวานก็เหมือนกันนะ6หุ้นหลุด1เข้า5นะครับแล้วลาวพัฒนาเข้าไปงวดที่4ติดต่อกันยาวๆไปครับยาวไปยาวไปลาวพัฒนานะครับ3ตัวบน263เข้ารูด6ข้างบนข้างล่าง22ออกเลขเบิ้ลนะครับก็เราก็ได้1เด้งแค่นั้นเองทั้งหมดทั้งมวลเลย20หุ้นนะครับเข้า16หุ้นสุดยอดมากเลยเปิดนะครับต้นสัปดาห์เปิดมาวันจันทร์วันแรกก็จุกแล้วได้กำไรแล้วก็เอากำไรเก็บไว้นะไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็แบ่งไปทำบุญบ้างนะครับแล้วก็กำไรส่วนหนึ่งก็มาลงทุนวันนี้วันอังคารกันต่อนะครับเมื่อวานเข้า16หลุด4ตัวเท่านั้นเองไปหลุดที่นี่ที่เช้าจีนเช้าหลุด2ตัวแรกก็นะครับก็เรียกว่าทดสอบจิตใจว่าใจแข็งพอไหมเป็นนักลงทุนจริงหรือว่าเป็นแค่หน่ำแนมมาแค่ย่อแย่ๆนะครับแล้วก็ไปหลุดที่จีนบ่ายอีก1ตัวเพราะจีนเช้าไม่รอดจีนบ่ายก็เลยพลังอ่อนเหลือเกินแล้วก็มายาวเลยนะเข้ายาวหลายยาวเลยไปหลุดอีกตัวนึงแค่หน่อยพิเศษเท่านั้นเองถ้ากลับว่าหลุดไป4ตัวเข้านะครับ16หุ้น1เด้งเข้านะครับ11หุ้นนะครับเข้า2เด้งถึง5หุ้นนะนะครับ2เด้งไปเข้าที่หางเสงเช้า2เด้งไปเข้าที่นะครับเกาหลี2เด้งไปเข้าที่อียิปต์2เด้งไปเข้าที่นอยพิเศษแล้วก็2เด้งไปเข้าที่ฮานอยปกตินับรวมกันแล้วก็คือทั้งหมด5หุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยผมติ๊กไปแค่เด้งเดียวแต่จริงแล้ว2เด้งนะ4กับ5โอเคก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะประสบความสำเร็จมากและที่ดีใจก็คือเมื่อวานบรรจันทร์ตอนจัดรายการตอนเช้าผมท้าทายไงผมว่าคนที่ดูอ่ะนะครับถ้าคุณจะจับโป๊ะผมหรือว่าถ้าคุณจะพิสูจน์ความแม่นยำของตัวเลขอ่ะคุณดูข้างนอกอ่ะคุณไม่เห็นหรอกคุณต้องลองเสียเงินเข้ามาแล้วถ้ามันไม่เจ๋งจริงอ่ะในเดือนมีนาคุณก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มเมื่อวานถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณได้ค่าเข้ากลุ่มคือแล้ว500นะครับผมถือว่าผมดีใจแล้วนะเงินที่คุณให้ค่าเข้ากลุ่มเป็นค่าวิเคราะห์ตัวเลขคุณเนี่ยคุณได้คืนไปแล้ว16หุ้นได้5ได้2เด้ง5หุ้นนะครับแล้วคนที่เข้ามาใหม่10กว่าคนที่ผมบอกไป
นะครับก็ขอแสดงความดีด้วยแค่ต้องการคุณเข้ามาดูเพื่อนเล่นก่อนแล้วถามเพื่อนก่อนว่าที่ผ่านมาได้กำไรหรือเปล่านะครับคุณก็มาปุ๊บคุณลงด้วยตัวคุณเองเลยยังไม่มีเวลาถามถ้ามาปุ๊บมันต้องลงทุนเลยเพราะหุ้นมันลันไปพอลงทุนแล้วก็บอกถามเพื่อนยังบอกไม่ถามแล้วก็หนูได้มา16หุ้น2เด้ง5หุ้นนะครับแฮปปี้คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้คุณสำเร็จผมก็สำเร็จนั่นคือผลงานของเมื่อวานนะครับแล้วถ้าคุณดู YouTube อยู่นะครับ2หุ้นแรกหุ้นหลุดแบบนี้คุณเสียแบบนี้คุณไม่มีที่ปรึกษาผมบอกได้เลยว่าคุณจะเกิดความรู้สึกรังเลหวาดวันเพราะมีคนหนึ่งโพสต์ในกลุ่มเลยบอกโอ้โดนไปวันแรก 2,000 แล้วเนี่ยผมเลยบอกใจเย็นมันเพิ่งแค่หุ้น2หุ้นเองมันมีอีกยาวไกลผมพูดเสมอนะหลายครั้งเข้า4ตัวรวดหลุดช่วงบ่ายช่วงเย็นหลุดยาวเลยก็ได้นะอย่าคิดว่าได้4ตัวแล้วเราจะบวกทั้งวันนะได้ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นกลับพลิกกลับมาเสียก็บ่อยหลุด3ตัวเช้าบ่ายเย็นครับจนถึง3รัดเนี่ยพลิกกลับมาเข้ารัวๆทำกำไรไอ้ที่เสียขาดทุนไปได้ทุนคืนแล้วบวกกำไรแบบจุกๆแบบนี้ก็มีบ่อยนะฉะนั้นผมบอกใจเย็นเราน่าจะเป็นคนใหม่นะเลยอาจจะยังรู้สึกตกอกตกใจที่มันหลุด2ตัวตอนเช้าแล้วก็เข้ามาได้จริงๆแต่ถ้าคุณดู YouTube นะครับคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มใครจะกระตุ้นคุณบอกว่าให้สู้ล่ะใครจะบอกคุณว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาได้ล่ะผมว่าหลายคนละพอเจอหลุดไปก็นั่งดูแล้วดูก่อนเวลาเล็กมันเข้ารัวๆเรานั่งดูไงเพราะว่าเราเริ่มไม่มั่นใจเรื่องวางเลตัวเลขฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าคุณไม่ต้องมาเสียดายหรอกครับวันละ16.50 บาทนะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษาและผมมีสถิติอยู่ในมือและผมก็เชื่อมั่นพลังดาวของผมว่าจากยามที่ผมดูจากเลขที่มันมีพลังแล้วว่ามันจะกลับมาได้แต่ถ้าคุณดู YouTube ผมจัดตอนเช้าแล้วมันก็เป็นคลิปไปแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปกระตุ้นให้คุณแล้วคุณต้องช่วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วตนก็เลือกที่จะหยุดพักผ่อนเพื่อนได้ไป16หุ้นรัวๆเลยคุณเสียไป2หุ้นคุณไม่ได้คืนไม่พอระหว่างที่เขารับทรัพย์กันเราก็ไม่ได้รับกับเขาด้วยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยคุณแอดไลน์ไปเลยคุณกดหมายเลขนั้นถ้าคุณมีไลน์คุณกดที่แว่นขยายคุณกดบวกเบอร์ที่มันขึ้นแล้วก็กดเพิ่มเพื่อน call center เข้าไป call center นี้ไม่ใช่มิดนะไม่ใช่มิจฉาชีพผมก็นะครับ call center ดีก็มีเยอะแยะนะครับคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นข่าวเป็นข่าวนั้นอันนั้นก็มาหลอกลวงแต่นี้คอลเซ็นเตอร์นี้พี่มีแต่ให้นะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์ไม่เป็นโทรเลยอนุญาตให้โทรสักหนึ่งครั้งหมายถึงโทรแอดไลน์กันไปแล้วต่อไปก็ไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์จะรับไม่ไหวไม่ไหวแต่คอลเซ็นเตอร์อื่นเขาโทรมาอย่าไปรับแล้วกันนะครับขอเข้ากลุ่มเลยนะมาพิสูจน์กันคุณดูมาหลายวันแล้วนี่ผมรายงานผลเวลามันขึ้น16หุ้น16หุ้นเนี่ย5 2เด้ง5หุ้นเนี่ยคุณบอกโอ้โหมันไอ้เครื่องหมายบวกมันเยอะเกินคุณไม่รู้สึกอะไรหรอกครับคุณจะรู้สึกแต่เมื่อนะครับรางวัลที่มันถูกมันโอนเข้าบัญชีคุณในบัญชีคุณมันมีเงินเพิ่มเข้ามาจากการที่คุณทำนายตัวเลขแล้วถูกแล้วเขาให้รางวัลคุณนะครับเป็นรางวัลที่เกิดจากการวิเคราะห์ของคุณในตัวเลขที่คุณลงทุนตามผมเนี่ยแล้วถูกแล้วเขาให้รางวัลคุณมันถึงมีรายได้เกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการเสี่ยงทายนะครับอย่างนี้ผมก็ต้องบอกทาง YouTube เป็นกลางๆแบบนี้ฉะนั้นถ้าคุณเห็น
เครื่องหมายถูกเยอะเนี่ยถ้าคุณไม่ลงทุนเนี่ยคุณไม่เกิดความรู้สึกอะไรหรอกบางคนบอกไม่ได้ลงทุนหรอกอาจารย์ชอบเข้ามาฟังเพลินดีได้ความรู้ดีศึกษาดีก็ดูเครื่องหมายบวกเยอะๆไปแต่ถ้าคุณลงทุนตามอ่ะเครื่องหมายบวกมันก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับเงินที่มันเพิ่มขึ้นเข้ามาในบัญชีนะครับอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจสนใจก็แอดไลน์เลยนะครับรายวันเข้ามาพิสูจน์ตัวเลขของผมกันว่ามันจะทำกำไรให้คุณได้จริงไหมส่วนรัฐบาลก็รีบเข้ามานะครับผมจัดโค้งสุดท้ายทีก่อนหวยออกอีก 3-4 วันแต่ในช่วงเข้าในกลุ่มไลน์เนี่ยอีก 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่โค้งสุดท้ายให้แล้วเพราะว่ามีตัวเลขชุดพิเศษนะครับพระราหูทรงยศที่จะเน้นให้คุณรีบไปลงทุนเดี๋ยวเลขจะอ่านแน่ทุกครั้งที่หลังจากจัดรายการไปนี่นะเลขที่ปล่อยไปมักจะไปชนกับคนอื่นผมใช้คำว่าชนนะมันไม่มีใครก๊อปปี้ใครหรอกแต่เลขมันเหมือนกันเท่านั้นเองรัฐบาลรีบเข้ากลุ่มครับลงทุนก่อนนะคุณไม่ต้องมีซื้อลอตเตอรี่ที่แพงขึ้นเวลาเลขมันดังนะเดี๋ยวนี้80อย่าไปหาเลขดัง100นึงเขาก็ไม่ขายผมไม่ถามเลขดำอ่ะบางทีใบละ150ไม่ใช่เลขชุดด้วยนะเลข8เนี่ยผมว่าจะซื้อติดไปซะหน่อยเจอเลขชุดใบละ150ผมเลยบอกเอ้ยโหนี่ไม่ใช่เลขชุดเลยนะแต่เลขมันดังเข้าใจมีแต่คนอยากซื้ออยากได้เราไม่ซื้อคนหนึ่งก็ซื้อนะครับฉะนั้นคุณจะซื้อเลขที่แพงนะถ้าคุณไปรอดูแต่ในช่อง YouTube หรือไปฟังอาจารย์ดังๆรอให้เขาปล่อยเลขมาเนี่ยคุณคนอื่นก็ฟังเหมือนกับคุณน่ะก็วิ่งสปีดไปซื้อกันคุณบอกวันสองวันเดี๋ยวก่อนรอเงินก่อนเดี๋ยวขอว่างก่อนไปซื้อปุ๊บจากใบละ80โดดเป็นใบละ150ละถ้าเลขชุดยิ่งหนักเนี่ย 4-5 ใบเนี่ย 8-900 นู่นบางที่ขายเป็นพันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเลขมันมีคนอยากได้เยอะเข้ากลุ่มรัฐบาลไปเลยครับเข้ากลุ่มก่อนคุณก็ได้เลขก่อนหรือไม่ก็ซื้อหนังสือ85ไปในนั้นมีทั้งหมด24งวดอยู่แล้วมีเลขดับมีเลขราศีมีเลขตรงเลิกมีเลขเด่นนะครับให้1คู่เลขทีเด็ดแล้วก็เลขนะครับที่เราเน้น3ตัวล่าง3ชุดล่างกับ3ชุดบนนะครับมาดูดาวผังดาวประจำวันนี้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับตริโทอย่างที่ผมบอกไปดาวพระเกศเลข9เป็นดาวเจ้าเลิกแล้วก็ดาวการเงินเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับพระเสาร์กับพระราหูคู่7 8ส่วนโชคลาภก็จะเป็นดาวอังคารเลข3หุ้นรอบโลกนะครับให้รูด3กับ9นะครับรูด3 9 9 3ไป2ตัว3หรือ9มาก็ได้เงินทั้งนั้นนะครับแล้วก็จอดที่93 97 98นะชุดพระราหูทรงยศเรา3ตัวนะครับ3ตัวติดไว้หน่อยนะเข้าบ่อย937กับ938ไปดูช่วงลาภะเลยนะครับช่วงเย็นเป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงลาภะคือลาภผลวันนี้ไม่มีลาภพัฒนางั้นเน้นฮานอยไปเลย5ตัวแถมอียิปต์ให้ตัวหนึ่งช่วงเย็นถึงค่ำเนี่ยเป็นช่วงลาภะนะเป็นยามลาภะฉะนั้นจัดไปเลยครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่นะ78นะผมเอาการเงินทั้งชุดเลยทั้ง2ตัวมาจัดเลยพระเสาร์กับพระราหูการเงินก็จะได้เงินก้อนใหญ่อยู่ในยามลาภะโชคใหญ่ๆเข้ามาก็ต้องได้เงินใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่ๆเงินปึกใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับรูป78นะครับเจาะ73 78 79นะพระราหูทรงยศทั้งนั้นเลยทั้งเช้าทั้งเย็น3ตัวแตกนะครับ738กับ739นะครับเน้นให้แล้วนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์คุณไปดูยามที่ผมเน้นให้คุณไปดูหุ้นที่ผมใส่5ดาว5ปึกนะไปลงทุนตรงนั้นเพิ่มเมื่อวานถ้าใครลงทุนตามที่ผมเน้นอ่ะคุณไม่ได้แค่กำไร16หุ้น2เด้ง5หุ้นหรอกคุณยังได้5ดาว5ปึกอีกผมถึงบอกไงว่ามันจุกตรงนั่นเลยนะครับไปดูเลขของอาจารย์โอวิษณุต่ออาจารย์โอเนี่ยจะทำในเรื่องของเลขเจาะมาให้สำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่ยอมเปลี่ยนจากเจาะเป็นรูดเราก็ยังจะต้องทำตัวเลขให้ท่านอยู่ฮานอยพิเศษนะครับเด่น1กับ6เจาะ16 56 1269ฮ
อนอยปกตินะครับเด่น5กับ3เจาะ5 2 3 3 3 8แล้วก็3 1อนอย VIP นะครับเด่น7กับ0เจาะ0 2 7 5 7 7แล้วก็0 8ครบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เลิกดีนะครับเลิกทริทโทแล้วก็ดาวก็ดีด้วยดาวพระราหูขอโทษดาวพระเกศเลข9ซึ่งก็มาครบเลยนะ7 8 9ก็เลข3เป็นราพะก็จะช่วยเข้ามาส่งพลังให้อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากได้ชุดมงคลชุดพิเศษนะครับพระราหูทรงยศนะครับก็จะมีพระราหูเต็มองค์นะครับซึ่งหายากส่วนมากคุณจะเห็นพระราหูครึ่งองค์ที่เป็นนะครับสัญลักษณ์การอมพระจันทร์หรืออมพระอาทิตย์นะครับของเรานี่หางเป็นงูบางคนยังไม่รู้เลยว่าพระราหูเนี่ยอีกครึ่งนึงที่หายไปเป็นอะไรนะครับเป็นงูหรือเป็นพญานาคเพราะเป็นงูใหญ่ถ้าเต็มองค์ก็หางก็จะสวัสดิ์เฉวียนขึ้นมานะครับก็ผมเองก็จะมีกรอบทองของผม1องค์ของผมของคุณก็ผมก็ทำมาเป็นทองเหลืองเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ทองอาจจะนะครับลดลงไปนิดนึงทองอาจจิ๋วนึงลงไปหน่อยนึงนะครับก็จะมีพระราหูเต็มองค์ให้1องค์แล้วเนื่องจากเป็นปีมังกรทองแล้วก็ผมก็อยากจะให้เลข7เนี่ยไปอยู่คู่กับพระราหูเต็มองค์คือ8กับ9นะมี7ก็คือมีมังกรเข้าไปร่วมด้วยจะได้ครบ7 8 9เลขพอมีพลังชุด7 8 9สำหรับผมคือเลขชุดเทพเทวฤทธิ์นะครับก็จะมีมังกร1องค์แล้วก็จะมีเหรียญเงินทั้งหมด12เหรียญเป็นกำลังพระราหูนะบางคนไม่รู้คิดว่ากำลังพระราหูเป็นเลข8เลข8เนี่ยเป็นของดาวดวงอื่นนะแต่จะไม่บอกอ่ะเดี๋ยวคุณจะสับสนแต่กำลังจริงๆของพระราหู12เลข8คือสัญลักษณ์เลขพระราหูนะครับได้เลข7ไปตัวครบเลยนะ7 8 9แล้วก็มีเหรียญอีก12เหรียญเป็นเหรียญทองเหลืองเป็นเหรียญเงินนะมันคล้องจองนะเงินทอง12ก็คือโชคลาภนะมอบให้พร้อมทั้งยันพระราหูอีก1ผืนให้คุณไปบูชาครบเซตเลยถามว่าอาจารย์ให้เช่าชุดเท่าไหร่ผมไม่ได้มีให้เช่าผมมีไว้มอบให้เป็นของมงคลพิเศษในนะครับเดือนกุมภาต่อเนื่องถึงเดือนมีนาเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าหมดเขตเมื่อไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของพระราหูทรงยศนะครับแล้วก็จะมีกรอบนะครับใส่ไปให้สวยงามเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาให้ดูดีกว่าขอเวลาวันสองวันช่วงนี้งานเยอะจริงๆจะถ่ายรูปที่ใส่กรอบแล้วก็มีฐานที่นะครับตั้งกรอบอย่างสวยงามด้วยคุณจะได้ไปวางไว้ที่หิ้งพระหรือในห้องพระนะครับหรือว่าที่โต๊ะทำงานก็ได้หรือหัวนอนก็ได้เดี๋ยวผมทำใส่กรอบไปให้ดูละกันนะครับคนที่จะได้คนที่มีสิทธิ์จะได้คือหนึ่งคุณต้องเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพระราหู5บานขึ้นไปนะเพราะว่าชุดเนี้ยเผื่อจะแพงกว่ากระจกด้วยแต่ว่าผมไม่มีให้เช่านะครับแค่มังกรกับพระราหูเต็มองค์นี้ก็หาเช่ายากแล้วเป็นทองเหลืองนะครับต้องเช่า5บานแล้วมีหลายคนบอกอาจารย์ที่เช่าไปเดือนธันวามกราเดือนที่แล้วนับไหมขอญาตไม่นับนะครับเพราะบางคนอาจจะเช่าไปแล้ว 2-3 บานขอเช่าให้ครบอีก1บาน2บานจะได้ชุดนี้ต้องเช่า5บานนะครับแล้วก็ส่วน5บานที่เช่าไปก็มีที่ติดในบ้านหลายจุดเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นชาร์ตขึ้นมาให้ละกันนะครับแล้วก็คนที่มีสิทธิ์จะได้นอกจากเช่ากระจก5บานแล้วนะครับก็เช่าของคนชิ้นอื่นอย่างเช่นนะครับเป็นสร้อย85 85เนี่ยเป็นหินนะครับหินนิลสีดำนะครับก็หลายเม็ดเหมือนกันน่ะก็10กว่าเม็ดแล้วก็จะมีเม็ดนะครับ2เม็ดนะครับเป็นคู่นะครับของดาวพฤหัสบดีนะครับแกะด้วยมังกรนะครับฉะนั้นก็จะเป็นตัวแทนของพระรหัสบดีสีส้มแล้วก็มังกรด้วยซึ่งแทนด้วยเลข7 5 7 8นะครับเป็นดาวตรีเทพเป็นดาวสำคัญทั้ง3ดวงเลยนะครับก็ผมให้เช่าเส้นละ999บาทแต่ถ้าใครเช่าคู่นะไปให้กับคนที่เรารักด้วยก็จะเหลือนะครับราคาพิเศษที่ 1,559 แล้วก็ชุดนะครับพระราหูทรงยศเนี่ยก็จะให้เส้นละ1ชุดเท่ากับคุณเช่าคู่ไปเนี่ยคุณก็จะได้
สองชุดหรือว่าตอนนี้ถ้าใครเช่าหนังสือ85ก็จะได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นเช่ากระเป๋าผู้ชายผู้หญิงเช่าเบอร์มงคลโชคลาภการเงินก็จะได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าใครที่เช่าของมงคลเนี่ยผมก็จะมีพระราหูทรงยศให้ละกันอย่างน้อยคือจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้มีพระราหูไปติดบ้านไว้นะครับแล้วก็มาดูกันนะผมทำมา8ปีปีแรกๆอ่ะไม่มีใครกล้าเช่าหรอกครับของมงคลกลัวมีคนบอกมีพระราหูอยู่ในบ้านจะไม่ดีผมนี่มีเป็นร้อยๆชิ้นเลยของที่ผมส่งให้คุณน่ะอยู่ในบ้านผมทั้งหมดน่ะจะไม่ดีได้ไงนะครับตอนนี้ผมใช้หนี้ไปได้ล้านกว่าบาทแล้วเหลือไม่กี่แสนก็จะหมดแล้วจากที่ผมมีเงินสดในบัญชี 3-4 ล้านอยู่ดีๆนะสร้างสตูดิโอใหญ่โตเลยนะครับผมก็ไปอยากจะเปลี่ยนงานแล้วเพราะมีคนเวลาเลขหลุดก็ว่าอย่างงั้นอย่างนี้ลำคาญน่ะเอาจริงตอนนั้นนะมีเงินแล้วก็อยากจะไปทำธุรกิจตัวอื่นแล้วเป็นไงครับเป็นหนี้เลยเพราะทางผมก็คงต้องยอมให้คนอื่นมาทั้งขอบคุณและทั้งด่าแล้วมั้งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเลขมีคนปลอบใจกันใหญ่เลยในคลิปเลขนำโชคจากราศีบอกล่าสุดที่จัดไปบอกเลขมีเข้ามีหลุดอาจารย์เดี๋ยวไปคิดเยอะผมพูดคำไหนคำนั้นนะงวดวันที่16กุมภาพันธ์1มีนาถ้าไม่มี8ไม่มี9มานะผมจะหยุดจัดรายการ1เดือนเพราะว่าผมมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ผมหยุดจัดหรอกแล้วท่านต้องมาออกท่านมาออกลูกศิษย์ผมก็ต้องมีโชคก็ต้องถูกรางวัลนะครับก็จริงๆไม่ได้อยากหยุดจัดหรอกแต่ก็อยากบอกครูบาอาจารย์อยากบอกพ่อว่าว่าออกเถอะครับพอลูกศิษย์ผม FC ผมเนี่ยงวดที่แล้วนะครับก็โดนกันไปเยอะนะครับงวด16กุมภาแล้วก็1มีนามาทั้ง2งวดเลยก็ได้เขาจะได้โชคกันไม่ใช่ผมน้อยใจหรืออะไรหรอกแต่ผมต้องให้ความมั่นใจกับคุณว่ามั่นใจว่าเลขจะมาคุณต้องตามเลขผมต่อ8กับ9จะต้องเข้าเพราะว่าทางผมมันคือทางนี้นะครับก็นะครับสมาชิกที่จะเข้ากลุ่มผมชอบท้าทายนะเมื่อวานผมท้าทายไปแล้ววันนี้ผมก็ท้าทายคุณอีกคุณจะนั่งดูเพื่อนได้กำไรไปทำไมนะหรือว่าคุณจะรอวันที่16อีกเหรออีก10กว่าวันเขาได้กันทุกวันอยู่ในเนี้ยถ้าคุณยังไม่ลงทุนยังไม่เล่นแบบนี้คุณเข้ามากลุ่มคุณถามเพื่อนกับเมื่อวานได้เท่าไหร่นะไปทักไลน์ถามกันเองนะถามได้หลายคนด้วยคุณอาจจะตกใจบางคนได้เป็นหมื่นนะไอ้ 5-6,000 เนี่ยมีเยอะนะครับเข้ากลุ่มบางคนยังฟังไปเพลินเลยยังถามอีกว่าเข้ากลุ่มเท่าไหร่วันละ16บาท50 30วันคุณไปคือ500แต่ถ้าเมื่อวานนี้ก็ได้เข้ากลุ่มค่าเข้ากลุ่มคือแล้วมันมากกว่าค่ามากกว่าค่าเข้ากลุ่มอีกเป็น10เท่านะ16หุ้นมันจะไม่ได้กำไรได้ยังไงอ่ะให้เล่น20หุ้นแล้วบางคนก็ไปเล่นนอยวีเล่นตระกูล VIP เพิ่มอีกพวกนิกกี้จีนหางเสงไต้หวันเกาหลีเนี่ยมันมีตระกูล VIP อีกมันก็เข้าอีกอ่ะมันหลุดนิดเดียวแต่มันเข้าเยอะเขาก็มันไม่ได้เข้า20พุ่นแล้วมันไม่ได้เข้า16พุ่นแล้วมันเข้าเกิน20พุ่นอีกถ้าผมพูดก็กลายเป็นว่าโอ้โหทำไมมีแต่เข้ามีแต่ได้มันจริงหรือเปล่าคุณก็สมัครเข้ามาเพื่อที่จะมาดูเพื่อนเขาได้กำไรหรือถามเพื่อนถ้าไม่จริงเนี่ยเวลาผมจัดรายการคุณมาคอมเมนต์ข้างล่างเลยว่าเข้าไปแล้วเห็นเขาบอกเสียกันนี่อาจารย์โกหกเลยมันจับโป๊ะผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมทำตัวเลขมาผมต้องการให้คนที่ดูเนี่ยเอาตัวเลขไปลงทุนแล้วมีกำไรผมถึงกล้าท้าทายคุณนะครับถ้าไม่มีกำไรแล้วผมจะเชิญคุณก็มาด่าผมทำไมล่ะแล้วผมทำเลขมาแล้วมีกำไรแล้วผมแบ่งปันไปแล้วแล้วผมอย่าให้คนอื่นเสียหรอคุณได้คุณวินคุณสำเร็จผมก็เหมือนกับคุณอะวินวินกันคุณสำเร็จผมก็สำเร็จนะครับเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะใครอยากจะพลิกเรือให้มันจมมีแต่อยากให้มันไปถึงเป้าหมายนะครับที่เราต้องการเหมือนกันนะครับย้ำอีกครั้งนะจะเข้ากลุ่มทั้งรายวันและรัฐบาลเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไปกดที่นะครับฟังก์ชันไลน์ของคุณแล้วก็ไปดูที่หน้าหลักที่มันเป็นบ้านอ่ะ
นะครับคลิกไปมันก็จะมีแว่นขยายกดแว่นขยายพิมพ์เบอร์โทรที่มันขึ้นหน้าจอเข้าไปแล้วก็เพิ่ม call center เป็นเพื่อนเขาก็จะได้ให้รายละเอียดกับคุณแต่ถ้ายังไม่เป็นเล่นมือถือยังไม่ค่อยเป็นเลยจริงๆซึ่งมีน้อยมากนะครับก็โทรโทรศัพท์โดยตรงเข้าไปถามวิธีครับซึ่งมันมีไม่กี่คนหรอกที่แอดไลน์กันไม่เป็นอ่ะแต่ถ้ามีจริงก็โทรเข้าไปนะแล้วช่วงนี้ใครที่สั่งของมงคลอย่าลืมนะพระราหูทรงยศแล้วตอนนี้ของถึงเร็วแน่เราเปลี่ยนวิธีการจัดส่งแล้วจะจัดส่งยังไงก็ไปคุยกับ call center เอานะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับช่วงตั้งแต่เช้าไปเลยช่วงเช้าก็จะเป็นเลข9ราพเกตเลข3ก็เป็นโชคลาภนะครับช่วงเย็นจนถึงช่วงมืดเลยเนี่ยก็จะเป็นคู่นะมิตรใหญ่คู่7 8ผมว่าวันนี้เมื่อวานผมเพิ่งบอกไปว่าน่าจะทะลุ11 12หุ้นไปถึง16หุ้นน่ะวันนี้ก็ขอให้ได้เกินนะครับ12 13หุ้นขึ้นไปผมก็แฮปปี้ละวันนี้ขอให้มี3เด้งมาปรากฏตัวหน่อยนะครับเพราะเมื่อวานมี2เด้งไปถึง5หุ้นนะครับก็ขอแสดงวันนี้กับสมาชิกทุกท่านที่มีโชคมีลาภนะครับวันนี้ก็ขอให้นะครับได้กันเยอะๆนะครับก็รวยๆเฮงๆจุกๆกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคครับสวัสดีครับ